อยู่ๆได้พอมีงานในวงการบันเทิงเราได้ทําไปด้วยความสนุกมั้งพอทําไปด้วยความสนุกมันเลยได้มายืนตรงนี้มั้งโอกาสมันเลยเข้ามาแล้วเราก็ทํามันผมยังจําได้เลยว่าเงินก้อนแรกที่ผมได้มาจากการถ่าย MV ็มวีอ่ะแปดพบาทผมให้แม่เลยแต่ว่าค่าหอผมหมื่นหนึ่งถึงตอนนี้มัน14ปี14แล้วเหรอใช่ ล้านลับเลยสิบสี่แล้วทุกทุกเรื่องของละครผมจะมีภาพจําเสมอพูดชื่อละครมาผมจําความรู้สึกตอนนั้นได้หมดผมไม่เคยไม่อ่านบทผมจะอ่านบทก่อนในทุกๆวันที่จะไปถ่ายสมมติพรุ่งนี้ผมจะถ่ายอะไรคืนนี้ผมจะหัวทิมมาแค่ไหนผมก็ต้องอ่านบทเกิดความรักมากขึ้นเรื่อยๆกับกับอาชีพตรงนี้นี่ผมพูดตรง,ตรงเลยนะผมแบบอยู่ช่องสามมาผมก็ไม่เคยคิดจะไปไหนเห็นไงตัญยามา สวัสดีครับผมเกยวารินทร์อครับมารู้จักผมกันให้มากขึ้นนะครับในฮาร์ t ท็อครับเอ,อเป็นปีที่ ทำงานเยอะที่สุดปีหนึ่งตั้งแต่แบบถ่ายละครมานะทำงานเยอะมากเป็นงานละครล้วนๆเลยอีเวนต์น้อยลงส่วนใหญ่จะเป็นงานละครเพราะว่าได้ไปรับเชิญละครบทดีๆที่น่าเล่นสองเรื่องสามเรื่องเลยดีกว่ามีเรื่องหนึ่งที่รับเชิญก็พูดได้มาตาลดาเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมลิขิตและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าพูดได้เรืองเอาเป็นว่ายัางไม่พูดแล้วกัน เเป็นเป็นบทที่ดีมากสําหรับเราพอไปรับเชิญใช่ไหมและบทเยอะก็เหมือนเล่นเรื่องนั้นเต็มเมแล้วก็มีละครที่เป็นเป็นหลักของตัวเองจริงๆคืออีกสองเรื่องก็เลยก็เลยเหมือนแบบเป็นช่วงแบบชุลมุนในหัวสมองว่าถ่ายละครเยอะที่สุดแล้วก็เป็นปีที่ตั้งใจดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรยเงี้ยสรุปเลยนะปี2 0 2พันยี่ิบสานีเป็นปีที่ผมแบบทำงานเยอะมากแล้วก็ ดูแลร่างกายตัวเองมากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอยากจะปกติดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้รู้สึกอยากจะข้ามข้ามเป้าหมายความธรรมดาของตัวเองที่ปกติเราดูแลตัวเองในระดับเนี้ยแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่อยากจะข้ามขึ้นไปให้มันเบเตอร์ให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย <restricted> คือจริงๆแล้วทริปนี้เป็นทริปที่ไปกับพี่จ๋าพี่เปิ้ล ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นไรเดอร์เหมือนกันพี่รุตก็เล่นละครช่องสามอยู่หลาย,ลายๆเรื่องอันนี้ก็คือไปด้วยกันเป็นประเด็นคือการเที่ยวทริปนี้คือผมแค่รู้สึกว่าเมื่อกลางปีผมจําได้ว่าตอนนั้นผมรู้สึกแบบเอ้ยอยากอยากพักผ่อนสักหน่อยอะไรอย่เงี้ยแล้วตอนนั้นไปถ่ายมาตาดากับพี่จ๋าพี่เปิ้ลก็เลยคุยกันว่าพี่มีทริปไปแบบต่างจังหวัดไหมสักประมาณแบบ าทิตย์สองอาทิตย์หรือแบบอะไรเงี้ยมีเที่ยวโปรแกรมเที่ยวต่อไปอะไรเขาก็บอกมาว่าเดือนนี้พี่ล็อกวันไว้แล้วจะไปเวียดนามกันอะไรเงี้ยผมก็เลยดูวันแล้วแบบมันอีกสองสมเดือนอะผมก็เลยล็อกไว้เลยขับรถรถทิปก็คือแบบไม่รู้แหละล็อกไปก่อนแล้วก็ขับรถด้วยก็น่าจะสนุกก็เลยล็อกไว้โดยไม่ได้คิดก่อนว่าอะไรจะเป็นยังไงบ้างไปสู้ออกข้างหน้าแล้วก็แบบใจมันอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรยเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจไปโอ้โหแบบดีมากคือ พูดไงดีคือแบบเวียดนามสวยมากแต่จริงถ้าเกิดว่าให้พูดจริงคือบ้านเราก็ไม่แพ้นะอย่างบ้านเราขึ้นไปเหนือไปน่านไปอะไรเงี้ยก็ไม่แพ้แต่ว่าประสบการณ์คือเป็นรถทิปที่เจอถนนที่ลำบากเจอ,เอ,อข้างทางที่แบบสวยแบบเชื่อไหมผมเปิดหน้าต่างเปิดกระจกรถแล้วก็แบบมองแล้วแบบเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเฮ้ยสวยจนจนแบบไม่ถ่ายอะจ,จนแบบ ฟินแบบกับด้วยตาตัวเองตลอดข้างทางจนมันจนมันว้าวจนแบบเยอะมากๆเลยจริงๆคือเออเป็นทริปที่โอกาสแบบนี้คงไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วได้ไปกับพี่ๆที่เราสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทริปหนึ่งที่สามารถพูดได้เลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่อยู่ในใจผมตั้งแต่เกิดมาเลยชอบมากมีความสุขมากก็ชีวิตไปเด็กก็คืออยู่บ้านแล้วก็ช่วยคุณแม่ ขายทองเช้าถึงเที่ยงตอนบ่ายถึงจะเป็นเวลาเล่นของเราได้เล่นเกมตอนเช้าอีกวันก็ต้องช่วยมีหน้าที่อันนี้ที่จาความได้ตอนเด็กเตะฟุตบอลกับเพื่อนตื่นเช้ามาไปวิ่งไปเตะบอลกับเพื่อนตีห้าหกโมงอะไรยเงี้ยชีวิตวัยเด็กแล้วก็ปิดเทอมก็อยู่บ้านช่วยขายของรูทีนถ้าอยู่ที่บ้านจะเป็นแบบนี้จะมีเพื่อนกลุ่มออกกําลังกายเตะฟุตบอลอยู่บ้านช่วย ช่วยยกของช่วยขายของพอขึ้นมัธยมผมก็มาเรียนที่ต่างจังหวัดคือไปเรียนที่ลบบุรี6ปีโเรียนประจําแล้วถ้าเกิดว่าปิดเทอมก็กลับบ้านแล้วก็เป็นรูทีนแบบนี้ก็ยังช่วยช่วยกิจการที่ร้านอะไรย่างเงี้ยครับจนมาเรียนที่มหาลัยอยู่มรังรสิตก็4ปีก็เป็นโอกาสที่ได้ทํางานในวงการบันเทิงช่วงประมาณปี3ปี4ขึ้นไปใช่ โอ้คิดไม่นานเลยคือมันมเีเคยไปถ่ายเมื่อก่อนผมมีโมเดลลิ่งมีโมเดลลิ่งชวนไปแคสโฆษณาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ถ่ายหนังสือของทางโมเดลลิ่งผมก็ถือว่าพี่เขาเป็นคนที่ชักจูงเข้าวงการกันนะได้ไปถ่ายหนังสือขึ้นหน้าปกอะตอนนั้นโทรศัพท์ยังไม่ได้เป็นแบบสมัยนี้อ,อยู่บนแผงหนังสือ,อ แล้วก็อยู่ตามร้านหนังสืออะไรเงี้ยมีรูปเราอยู่ที่หน้าปกแล้วเราแบบมันเป็นความตื่นเต้นอนะ่ะตอนนั้นอยู่ประมาณปีสามมั้งเห็นตัวเองวางอยู่ตรงแบบหน้าร้านหนังสืออะไรเงี้ยก็แบบเราก็มานั่งคิดแบบให้ชีวิตนี้เราได้ทําอะไรแบบนี้เหมือนกันหรอวะเราได้มีโอกาสทําอะไรแบบนี้หรอวะเพราะตอนนั้นก็มีเพื่อนเป็นดาราอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันหลออ่อว่ะเออไอ้มันหล่อจังหวะมันเท่จังหวะ ไอเราเองก็เด็กมหาลัยเตะบอลแต่ว่าวันหนึ่งได้มีโอกาสได้แบบไปแคสโฆษณาได้มาเนี่ยอยู่หน้ากล้องได้สวัสดีครับแนะนําตัวเองอหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยตอนนู้นอ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็จนได้ถ่ายหนังสือที่โมเดลลิ่งเป็นคนพี่เขาเป็นคนถ่ายแล้วมีภาพเราตอนนั้นก็เป็นความตื่นเต้นอ่ะก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยเื่อแล้วก็ได้แบบไปแคสโฆษณาเรื่อยๆจนจนได้เริ่มมีงานโฆษณาเข้ามาบ้าง พูดตรงๆว่าไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะเข้าวงการดีไหมซึ่งผมว่ามันเป็นโอกาสที่แบบมานาันน่าตื่นเต้นอะสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เรียนไม่ได้เก่งมากแต่ว่าชอบเตะฟุตบอลมากกว่าแต่แบบมีงานในวงการหยิบยื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทํางานะไรพวกนี้ด้วยเหรอก็เป็นความสนุกที่ได้แบบไปแคสโฆษณาได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็ปราตือก็ชวนไปเดินแฟชั่นโชว์เอ่อถ่ายโฆษณาไปจนเรียนจบ ตอนเรากำลังจะจบแล้วเนี่ยผ่านงานเดินแบบมาพอสมควรมีงานโฆษณาแบบ5้าหตัวภายในปี2ปีอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีงานในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่าเราจะเข้าสู่วงการบันเทิงไหมหรือเราจะกลับบ้านไปช่วยที่ร้านขายทํากิจการไม่มีอะไรการันตีได้ก็เลยแบบตั้งตั้งตั้งเป้าไว้กับใจตัวเองเพราะตอนนั้นมีมีหนังติดต่อมาหนึ่งเรื่อง และมีช่องสามผมก็คิดในใจว่าถ้าอันไหนมาตกลงกับผมก่อนอะผมจะไปอันนั้นและมันเป็นก้าวแรกที่ผมจะได้เรียกได้ว่าเตเอนเข้าสู่วงการบันเทิงจริงเพราะถ้าอนุนมาก่อนก็คือได้เล่นหนังหนึ่งเรื่องจะได้ออนแอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้จะยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถือว่าเป็นงานยาวที่เราจะได้ทําหลังจากเราเรียนจบถ้าช่องสามมาก่อนก็มาช่องสามแต่ก็พูดจริงกันนะใจก็อยากได้ช่องสามไงตอนนั้นอะ แล้วสุดท้ายช่องสามก็เรียกเข้ามาที่บ้านผมเนี่ยดีมากเลยคือไม่เคยกดดันผมเลยตั้งแต่เด็กๆมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยสอนเสมอว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีนะอยากให้เป็นคนดีของสังคมเรียนไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ว่าขอให้เรียนจบเรียนจบแล้วก็กลับมาช่วยที่ร้านแบบช่วยกิจการที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย โชคดีที่พ่อกับแม่แบบไม่ได้เราไม่มีแรงกดดันจากทางบ้านเราอยู่มหาลัยแต่เด็กๆใครได้ฟังอย่าเรียนแบบผมนะคือชอบเตะฟุตบอลมากและพอช่วงเรียนมหาลัยอะ่ะมันเป็นผมเรียนมัธยมผมเรียนวิทย์คณิตผมเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลยเออไอเราก็ไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เก่งพอมามหาลัยเรียนสินประกรรพื้นฐานไม่มีเราก็ได้งูงูปลา แต่โชคดีอะไรสักอย่างที่แบบที่บ้านไม่กดดันมันก็เลยไม,ไ,มไ,มไม่เครียดเท่าไหร่แต่พออยู่ๆด้พอมีงานในวงการบันเทิงเราได้ทําไปด้วยความสนุกมั้งพอทําไปด้วยความสนุกมันเลยได้มายืนตรงนี้มั้งโอกาสมาเลยเข้ามาแล้วเราก็ทํามันจนวันนั้นอ่ะคือที่บ้านไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องนี้แต่เราทําอะไรเราก็จะบอกที่บ้านตลอดผมยังจําได้เลยว่าเงินก้อนแรกที่ผมได้มาจากการถ่าย MV ็มวีอ่ะแปดพบาท ผมให้แม่เลยแต่ว่าค่าหอผมหมื่นหนึ่งนี่เรื่องจริงจําได้ว่าได้เงินอาทิตย์ละประมาณแบบสองพันมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เยอะนะเยอะมากเยอะมากเอาจริงถ้าสองพันไม่เที่ยวมังเหลือนะแต่นั่งแท็กซี่เข้าเมืองไงอยู่บอลังสิตไงไปไหนไปอา a เไปสัธนาการไงตอนคืนอ่ะอ่าโอเค ก็คือได้เงินเงินาจาได้ว่าได้อิตยิละสองพันอะไรเงี้ยก็มีเงินเก็บบ้างหมดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้เงินก้อนแรกมาก็ก็ให้แม่เลยให้เป็นพิธีสุดท้ายก็แม่แม,แม่ข้าหออยู่ดีแต่ก็แต่ก็แต่ก,ตก,ตก็พอดีเรียนจบปีสามปีสี่แล้วปริญญาก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้เข้ามาทํางานที่ช่องสามอย่างเต็มตัวได้เซ็นสัญญาคือคราวนี้ก็เหมือนเหมือนในใจเราละว,ว,ว่าโอเค ได้ทำงานที่ตัวเองมองไว้ว่าเป็นงานในวงการบันเทิงยาวๆเรียกได้ว่าเข้ามายืนแล้วสองขา mm hmm. ผมอะ่ะตอนผมเข้าช่องสามใหม่ๆอะผมได้ไปนั่งหมุนข่าวนะอ่านสีสันบันเทิองอะ่ะ oh. ได้ทำเปล่าใช่สีสันบันเทิงตอนนั้นอะพอมีข่าวปุ๊บเราได้สคริปต์มาใช่ป่ะต้องไปอ่านสคริปต์ก่อนนี่ยังนึกถึงตอนนั้นอยู่เลยว่าแบบเออมันยากเหมือนกันนะไปนั่งอ่านสคริปต์แล้วมันรายการสดอะ่ะ นี่ได้ไปทำรายการสดตั้งแต่ที่แบบสกิลก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปนั่งหมุน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 มีภาพอะไรบ้างพอมีภาพเสร็จถึงพอภาพถึงตอนเนี้ยเดี๋ยวจะตัดเข้าสัมภาษณ์ต้องจําให้ได้และต้องอ่านให้ทันอ่านให้ทันก่อนที่จะถึงภาพเนี้ยและจะเป็นพี่ดาราคนเดยก,กําลังจะสัมภาษณ์ละปึ๊บปึ๊บปอ่านัอ่าโอเคค่ะไปฟังเขาสัมภาษณ์กันโปะภาพก็ตัดพอดีต้องไปนั่งหมุนนั่งทําอยู่ประมาณแบบสองสามปีอะรายการเศรษฐบันเทิงสดคือ มอบสกิลให้ผมเยอะแยะมากมายรายการสดรายการอัดเทปเรียนการสแสดงเรียนเต้นร้องเพลงทุกอย่างชั้น9แล้วก็ชั้น4ตึกนูน้นรายการสีสันบันเทิงหลายๆอย่างายรายการข่าวหลายๆรายการที่ได้ฝึกได้ฝึกฝนเราใช่ถึงตอนนี้มัน14ปี14แล้วเหรอใช่นั่งนับเลย14แล้วขอบคุณที่นับตั้งเริ่มปีแรกปีอะไรอะนับถึงปีนี้ใช่ปะใช่ใช่นับถึงปีนี้ค่ะไป ไปห้าถ้านับไปถ้าให้นับแบบตั้งแต่ละครเรื่องแรกมันปีห้าหนึ่งปี 5, 1, ห้าหนึ<ช>่งกโอเคโอเคก็น่าจะเซ็นก่อนละครเรื่องแรกประมาณปีหนึ่ง 1, 2, 1, 2, 1, โอเคผมพูดงี้ดีกว่ามันตอบยากนะว่าบทบาทไหนที่เพราะการให้เราไปเป็นตัวละครตัวหนึ่งมันได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆเสมอในเรื่องนั้นๆน่ะแต่ถ้าพูดถึง ละครที่มันเป็นมาสเตอร์พีซที่แบบเล่นแล้วคนพูดถึงอะมันยังไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเลยมันมีหลายเรื่องมากเช่นซีรีส์คุณชายเขาวานให้หนูเป็นสายลับซีรีส์ซิกเซนรับรวงใจนางอายโหหลายเรื่องมากที่แบบที่มันอยู่ในใจเราแล้วก็อยู่ในใจคนดูมัน,มนแต่อันนี้ผมพูดจริงนะว่าแต่เรื่อง,องมันมีเสน่ห์มากเช่นเช่นแบบ กุหลาบร้ายกลายรักอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมเล่นกับแมทเรื่องแรกคนรู้จักผมมากขึ้นจากเรื่องนี้ซึ่งคนไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นผมก็เล่นมาเยอะเหมือนกันผมถึงบอกได้ว่าละครแต่ละเรื่องมันสร้างความทรงจําให้ผมสร้างความรู้สึกใหม่ๆให้ผมผมไม่สามารถพูดได้จริงๆว่าเรื่องไหนแบบชนะเรื่องไหนอะไรเงี้ยทุกๆเรื่องของละครผมจะมีภาพจําเสมอ ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ให้ความรู้สึกอะไรเรื่องนี้ทําให้คนรู้จักเราในแง่มุมไหนอะไรอย่างเงี้ยสําหรับผมมันอยู่ในใจทุกเรื่องเลยที่ผมได้เล่นนะถ้าพูดแบบพูดชื่อละครมาผมจําความรู้สึกตอนนั้นได้หมดอย่างซิกเซนอยเงี้ยเออเป็นซีรีส์ที่ก่อนคุณชายแล้วเป็นซีรีส์ที่ผมแบบสนุกกับมันมากเพราะว่าแบบ ทีมงานอย่างพี่ต้นชนลพีผู้จัดพี่ดุ๊กพานุเดชเรียกผมเข้าไปคุยก่อนที่จะถ่ายละครเรื่องนี้บอกว่าให้ผมเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าเราทําได้เพราะตอนนั้นผมแบบคนรู้จักมกั่งไม่รู้จักมกั่งอะไรเงี้ยเขาเรียกผมไปคุยแล้วก็แบบเหมือนแบบไปปไปงัดปมอะไรสักอย่างให้ตั้งใจกับเรื่องนี้เล่นให้สนุกนะทํางานให้สนุกอะไรเงี้ยจนมันออกมาเป็นซิกเซนที่แบบเป็นซีรีส์ที่แบบ คนรู้จักแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วก็จนต่อเนื่องมาถึงคุณชายเนี่ยมันคือทุกๆเรื่องที่ผมพูดมามันแบบมันสร้างความทรงจําให้ผมเสมอคือคืออันนี้พูดด้วยความสัต์จริงผมไม่เคยไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องไหนจะจะดีแค่ไหนหรือจะไปอิงกับชื่อเสียงที่มันจะต้องต้องดังเลยเนี้ยมนุษย์ทุกคนเน ตัวผมเองด้วยคือเราก็อยากมีชื่อเสียงเราเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงแล้วะจะใช้คําพูดว่าอยากมีชื่อเสียงก็ไม่ถูกสักทีเดียวอยากให้งานที่เราทํางานนั้นประสบความสําเร็จในแง่ของคุณค่าทางจิตใจเราด้วยสมมุติว่างานนี้ผมทําแล้วแบบมีนักแสดงมาชมว่าเกตเล่นดีมีคนเขียนบทหรือผู้กากับหรือใครก็แล้วแต่มาชื่นชมว่าเรื่องนี้พัฒนาเล่นดีมากผมดีใจกว่าที่เรตติ้งจะเยอะอ อันนี้ผมพูดจริงมันเป็นคุณค่าที่เรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วเราแบบตรงเนี้ยเราเราอยากได้ตรงเนี้ยเออแล้วก็แล้วแล้วเรื่องเลตติ้งเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ถ้ามันดีถือว่ามันเป็นโบนัสซึ่งเราคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะดีแต่เราไม่ได้เอาใจเราไปไปผูกกับมันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญจริงคือเราทํา งานนั้นได้ดีแล้วหรือ,อยังอันนี้ต่างหากควรจะเป็นความภาคภูมิใจถ้าเราทําได้ดีเต็มที่นะตรงนั้นแล้วแล้วแบบมีผู้ใหญ่มาชื่นชมมีคนแบบพูดต่อไปว่าเล่นดีนั่นอะคือสิ่งที่เราจะมีความสุขมากกว่าเรื่องของกราฟขึ้นลงไอ้เรื่องนั้นค่อยมันให้มันตามมาทีหลังใช่ใช่ท่าที่จําได้นะเล่นเป็นตำรวจเล่นเป็นข้าราชก,การเล่นเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเยอะด้วยลุกของเราหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีแบบเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างนี้ก็เยอะใช่ไหมนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะตํารวจเล่นมาสองสองสามเรื่องติดกันเลยดีใจนะวันนี้มีกองเชียร์มานั่งฟังมีดาวคนละดวงเล่นเป็นตํารวจบู๊เลยขวานเป็นตํารวจเหมือนกันแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานนี่ก็เรื่องเพชรฆาตจันเจ้านี่เดี๋ยวกาลังจะมาลีลาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ นี่เดี๋ยวมือป่ามหาอุดนี่ก็เล่นเป็นตำรวจเป็นพิเรียลอกชันเป็นพิเรียดในยุคที่แบบมีคาถาอาคมอะยุคที่เล่นของสอ,องสี่เก้าเก้าสองพันห้าร้อยอางเงี้ยยุคที่แบบมีคนเล่นของพวกสักยันพวกเกี่ยวกับมน์มีพวกคาถาแบบร้อนๆผมเรียกฝนได้เออแต่อย่าใช้บ่อยใช้บ่อยแล้วแม่งถ่ายนาน <laughs> สนุกเรื่องนี้มันมากอ,มอือ ก็ <G ül üş> บทนี้เป็นบทที่อย่างที่ผมบอกทุกทุกที่ที่พูดคือเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะการเล่นเป็นใครสักคนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แถมไม่ใช่ใครสักคนแถมเป็นกษัตริย์ในยุคน,นั้นเลย <G ül üş> มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราแบกพลังงานศักดิ์สิทธิ์บางอย่างไว้ข้างบนว่าเราต้องทําให้ดี <G ül üş> เรียกว่าต้องให้ความเคารพกับบทนี้มากกว่าบทละครอ,อื่นๆน,นะในแง่ของความรู้สึกซึ่งก่อนที่ผมจะได้เล่นเนี่ยผมได้คุยกับ พี่น้องคุยกับพี่ดิวคุยกับคนที่มอบบทนี้ให้ผมเนี่ยผมแบบขอบคุณมากๆเลยที่เขาเห็นผมเป็นตัวละครตัวนี้และผมจําได้ว่าผมอะ่ะก็ตอบตกลงเลยถามรายละเอียดแล้วก็ตอบตกลงเลยแต่รู้ไหมว่าผมก็จะไหว้นะผมก็เป็นคนแบบไหว้พระอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะพูดแล้วก็ตั้งจิตแล้วก็พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างบนน่ะพูดถึงท่านน่ะ ถ้าผมเหมาะสมจริงๆถ้าท่านมองว่าผมเหมาะสมจริงๆขอให้ผมได้เล่นโดยที่ปราศจ,จากอุปสรรคและขอให้ราบรื่นถ้าท่านเห็นว่าผมไม่เหมาะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมไม่ได้เล่นแล้วก็เปลี่ยนผมไปเลยผมก็ผมก็น้อมรับทุกทางเลือกผมก็พูดอธิษฐานแบบนี้ในใจอ่ะเออก็สุดท้ายแล้วก็ได้เล่นแล้วก,ก็พูดกันตรงๆว่าก็ราบรื่นแต่ก็ มีเรื่องของความยากในการแสดงมากมากกว่าแต่ว่าทุกอย่างสําหรับผมแล้วผมถือว่าราบรื่นถ้าจะคิดเองก็ถือว่าท่านก็น่าจะเห็นว่าเราน่าจะเหมาะสมแล้วก็ได้เล่นอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นเอ่อตอนเด็กๆผมจําได้ว่าคนชอบถามว่าเอ้ยโตขึ้นฝันอยากเป็นอะไรผมพูดตรงผมไม่มีว่ะผมไม่มีไม่มีความฝันว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนเราข้างบ้านมันก็อยากเป็นหมอเว้ยอะไรเงี้ย ผมไม่ได้มีความฝันที่ไม่ได้ชื่นชอบว่าจะโตขึ้นไปอะไรแต่ผมจําได้ว่าผมมีความสุขกับการเตะฟุตบอลมากเคยบอกแม่เลยจะไปเรียนโรงเรียนกีฬาจะเป็นนักฟุตบอลแม่เบรกล้อฟีเลยหน้าที่หนูพวดไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับตอนนั้นเราก็เด็กอ่ะก็การตัดสินใจของที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยต้องเรียนเรียนเรียนอินทเทอร์เนียจนจบมาแล้วก็สุดท้ายนี่นแหละก็ได้มาเป็นนักแสดงแต่ก็ถ้าพูดถึงความฝันจริงๆมันเป็นภาพหนึ่งที่แบบ ผมมีความสุขกับกีฬานี้กับการที่ผมได้เล่นฟุตบอลผมแค่รู้สึกว่าอยากเป็นอันเนี้ยนี่ออกมหนึ่งด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ถูกว่าจบเรียนให้จบนะไปเป็นหมอนะไปอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านไม่เคยเป็นแบบนั้นใช่ใช่ตัวมันมันมีข้อดีข้อเสียนะต้องบอกก่อนมันมีข้อดีข้อเสียก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีช่วงไหนที่อยากเป็นอะไรแต่พอได้เริ่มทํางานด้วยตัวเองได้ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยความสุข ได้ลองเล่นบทนั้นบทนี้เล่นละครมาเป็นสิปีเจอสเสน่ห์ในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันยากบ้างท้อบ้างแต่ว่าแบบเราจะรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ยังไงก็ตั้งใจทุกคืนพูดเหมือนพูดเหมือนอวยตัวเองผมไม่เคยไม่อ่านบทผมจะอ่าน,นบทก่อนในทุกๆวันที่จะไปถ่ายสมมติพรุ่งนี้ผมจะถ่ายอะไรคืนนี้ผมจะหัวทิ่มมาแค่ไหนผมก็ต้องอ่านบทอ่านเพื่อให้รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องถ่ายอะไร อันไหนยากดอกจันไว้แต่ถ้าผมรู้ว่าพวกนี้ผมหนักอ่ะผมแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยดูแลร่างกายแล้วก็รู้สึกว่าพวกนี้ไปทํางานที่หนักไปตั้งใจทํางานเลยเกิดความรักมากขึ้นเรื่อยๆกับกับอาชีพตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเราทํางานตรงนี้แล้วเรามีความสุขกับมันแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดบทบาทเนี้ยได้ถ่ายทอดตัวละครตัวเนี้ยออกไปตอนทํางานเราได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอเพื่อนนักแสดงที่ดีทีมงานที่ดีอ่ะ ผมตื่นเช้าไปทางานแล้วผมมีความสุขคือผมพูดเสมอบางครั้งแบบโหเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าแบบเฮ้ยแต่มันไม่ได้เหนื่อยแบบมันไม่มันไม่ได้เหนื่อยแบบว่าไม่อยากทําแล้วอ่ะมันเหนื่อยแบบมึงพักผ่อนน้อยอ่ะเพราะว่าแบบพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นตีห้าอย่างเงี้ยออกกําลังกายก็ทิ้งไม่ได้นึกออกปะแต่ว่าเมื่อเราได้อ่านบทแล้วเหมือนได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ที่กองถ่ายไปได้ไปทํางานอ่ะเฮ้ยมันสนุกเว้ยมันมีความสุขเว้ยอะไรเงี้ยก็เลย ไม่ได้มีความฝันว่าจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกๆตัวละครที่จะได้รับแล้วก็ความฝันระยะใกล้ๆก,ก็คืออยู่เบื้องหน้าให้ได้นานที่สุดแหละถ้ายังมีคนแบบมองเห็นศักยภาพของเราแล้วก็ต้องการให้เราแบบเป็นตัวละครตัวเนี้ยอยากให้เล่นแบบเนี้ยเออผมก็ผมก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ให้ได้นานที่สุดดูแลตัวเองแล้วก็อยู่ตรงนี้ให้ได้นานที่สุด เบลนอคแฮใช่ก็ธุรกิจเป็นหนึ่งก้าที่ที่ได้เรียนรู้ได้เข้าไปเริ่มต้นกับเพื่อนๆที่สนิทกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นศาสตร์ใหม่ที่ผมรู้เลยว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อย่างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเราก็จะต้องเจาะลึกก่อนว่าของเราดียังไงอะไรแบบเนี้ยร้านอาหารญี่ปุ่นของเราดียังไงก็ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็เน้นส่วนตัวผมเน้นผมเป็นคนไม่ไม่ชอบแบบ พูดเกินจริงอะเรียวๆแล้วก็ใครถามในเรื่องที่เรารู้อะเราก็จะแบบแนะนําแบบด้วยความรู้สึกของเราคนก็่ชอบมาถามเออควรซื้อทองได้หรือยังอะไรเงี้ยทองจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยควรไหมใช่เนี่ยคนก็อยากรู้เยอะถ้าผมรู้ผมรวยไปแล้ว <laughs> อา่าถ้าอันนี้อาจจะพูดจริงถ้าสมมติถามอย่างนี้ใช่ป่ะผมก็จะพูดเลยตรงๆว่าทองอะมันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดมีความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าจะหวังจะหวังรวยในผลกําไรเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เท่ากับพวกกันไปศึกษาเรื่องหุ้นแล้วเล่นหุ้นอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะได้ผลกําไรและการตอบรับที่บางทีมันก็อู้ฟู่แต่ถ้าเจ็บคุณก็สุดเ,ออเหนือไหมอันนี้อันนี้เร,เรียกว่าเป็นเรื่องของการต้องเรียนรู้แต่ทองอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบอ้างอิงไปถึงแบบเกี่ยวกับสถานการณ์โลกอะ่ะใครจะยิงจรวดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ถูกปะ ใครจะมีสงครามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ช่วงนั้นทองก็จะขึ้นอันเนี้ยมันมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับแบบนี้ชายก็เลยแนะนําตามความจริงก็ค่อยๆซื้อเ <laughs> ขาเรียกว่าเราคาดเดาไม่ได้ว่าช่วงนี้ทองจะลูดลงเยอะไหมแต่พี่พูดได้เลยว่าในระยะยาวยังไงมันก็ไม่ลงเริ่มต้นช่วงโควิดคือเรื่องของมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยคือผมเนี่ยมันเป็นความคิดที่เริ่มในช่วงโควิดที่ผม รู้สึกว่างานในวงการเราตอนนั้นมันยังไม่มีอีเวนท์ทุกอย่างหยุดถูกป่ะละครก็ไม่ได้ถ่ายเริ่มต้นจากการที่เห็นข่าวเรื่องเล่าเช้านี้แหละที่บริจาคเครื่องช่วยหายใจกันก็เลยชวนเพื่อนๆบอยอเล็กเจมส์โบเป็กอะไรเงี้ยแ,แกงคนดีที่ไหนชวนกันบริจาคแต่ก็มีหลายคนนะมีมีมะปางมีใครอย่างเงี้ยผมก็ติดต่อร้านแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้ไปบริจาค หลังจากนั้นมาก็ได้เห็นว่ามูลนิธิกระจกเงาทําอะไรเพื่อสังคมบ้างใจเราก็เลยเลยคิดริเริ่มมาว่าอยากถ่ายรายการ youtube สักรายการหนึ่งของตัวเองที่เหมือนแบบบอกเล่าเรื่องราวดีๆหรือใครก็ตามที่อยากจะบริจาคของที่ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเชื่อไหมของทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่ใช่ขยะมูลนิธิกกระจกเงารับหมดไม่ใช่ขยะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะแบบคุณไม่ได้ใช้งานแล้วหรือ รถเข็นหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ที่มันซื้อมาแล้วคุณไม่ได้ใช้แล้วว่าคุณขนกระบะไปให้เขาเลยเขาน่ารักมากเขามีคนแยกเลยเชื่อไหมว่า power bank ทุกอันที่มีคนมาบริจาคเขามีทีมนั่งชาร์จทีละอันนะเช็คว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอันไหนเป็นขยะแล้วเขาทิ้งอันไหนที่ใช้ได้เขาแยกไว้แยกไว้แม้กระทั่งดินสอยางลบปากกาแยกไว้เป็นโซนเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกอย่างผมอะ่ะ ไปเห็นมากับตาตัวเองแล้วชวนรายการเข้าไปถ่ายผมเลยรู้สึกศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเยอะอ่ะเขาต้องการนะของสิ่งพวกนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะรู้สึกอยากแบบอยากเป็นหนึ่งในแรงที่จะประกาศออกไปว่าเฮ้ยตรงนี้มีแบบนี้นะมันแค่ง่ายแค่คุณใส่ใจของที่บ้านที่แบบ มันตั้งอยู่ตรงนั้นเป็น1ิปีแล้วคุณอาจจะไม่ได้สนใจมันหรือมันอยู่ตั้งนานแล้วแล้วคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งก็คงได้ใช้อะแต่คุณไม่ได้แตะต้องมันเลยอะอะไรแบบนี้รวบรวมมาขึ้นกระบะไปถึงเขาเขายกลงให้จบแล้วเขาเอาไปส่งต่อเพราะตอนที่ผมไปอะมีแบบรถโรงเรียนมารับโต๊ะนักเรียนมารับดินสอมารับอุปกรณ์กีฬามาอะไรอย่างเงี้ยจากมูลที่กระจกเงามันเริ่มต้นจากเครื่องช่วยหายใจแหละแล้วก็เริ่มต้นจากการที่อยากอยากช่วยจากใจจริงแล้วก็ รู้สึกว่าอยากทําตอนนั้นเริ่มอยากทํารายการ youtube ด้วยอะไรเงี้ยก็จับมาผนวกกันแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพี่เอกกระจกเงาเรื่องอ๋อแล้วก็พี่เขาก็มาชวนให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์โครงการตามหาคนหายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ได้คุยกับพี่เขามากขึ้นก็เลยขออนุญาตเข้าไปถ่ายทําเข้าไปดูอะไรเงี้ยก็รู้จักกับมูลชีกระจกเงามากขึ้นทุกวันนี้ก็มีอะไรก็จะคอยแชร์ mm hmm. การที่ได้ทําอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมได้รับพลังกลับมา ได้ไปช่วยได้ไปเห็นแล้วแบบได้เอาของที่เราไม่ใช้แล้วไปให้เขาแล้วเห็นคนที่กําลังต้องการเขาได้รับไปอ่ะคุณยิ้มมาผมยิ้มไปคุณมีความสุขไปผมได้ครับความสุขกลับมาก็เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เราแบบมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามีโอกาสก็จะไปช่วยครับประมาณนั้นเชื่อตอบดีว่ะไปตัดดีๆนะ โอ้โหมีใครเป็นทาสแมวบ้างปะมีเนี่ยมีหมดเลยเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอใช่อเคเรื่องทาสแมวนี่เป็นเรื่องที่แบบเกิดจากโควิดที่แบบเชื่อปา,อปาไม่เคยคิดเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่า,คควาตัวเองแบบจะชอบแมวเว้ยคือเมื่อก่อนที่บ้านเคยเลี้ยงหมาแต่ก็แบบไม่ได้อินนะเพราะเราเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะชอบแมวไม่เคยเห็นเสน่ห์ของมันแต่ตอนโควิดอะผมจําได้ว่าแบบผมไม่ได้กลับไม่ได้กลับต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนั้นการเดินทางอะไรมันก็ถูกระงับ ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีงานนอนอยู่บ้านแล้วก็วันหนึ่งก็ออกไปนั่งอ่านหนังสือที่ระเบียงก็จะเป็นเวลาประจําเช่นคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยไปนั่งชิวๆอ่านหนังสือแล้วก็แบบมันจะมีแมวตัวหนึ่งมันชอบมานั่งตรงระเบียงซึ่งมันอยู่ไกลอะแล้วก็เรียกมันลองเล่นกับมันมันก็แบบมองแบบทำหน้ามึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยเชื่อไหมทุกวันมันมาผมว่าไอ้ด้ยวยความที่เราว่างเะนาะก็เลยสั่งแบบพวกเอ,อ่อช้อปปี้อะ สั่งแบบพวกไม้ตกแมวพวกขนมแมวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอ้ยเอยจนวันหนึ่งอ่ะมันเดินกระเถิบเข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆจากตรงนั้นมันกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาจนมันเข้ามากินขนมเราแล้วก็ต้องออกไปทุกวันหมายังวะาไมายังวะาทุกวันพูดได้เลยทุกวันจนวันหนึ่งมันมาแล้วมันนอนแบบแอกแล้วก็แบบเชี่เรียบร้อยแล้วกูดโดนตกแล้วจากคนไม่เคยเลี้ยงแมวนี่คือมีห้องน้าแมวอยู่นอกบ้านด้วยนะ ใจบุญให้แมวจรมาขี้เททุกอย่างแต่ไม่เลี้ยงแมวสําหรับเธอเลยเธอน่ารักมากเทข้าวให้ตลอดเทข้าวทิ้งไว้ข้าวหมดบางวันออกไปเชื่อข้าวหมดดีใจแมวมากินเนี้ยเป็นอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วมันจะมีแมวจรเนี่ยกลุ่มก้อนเนี้ยมันจะมีอยู่สองสามตัวที่เดินมาแล้วผมก็แบบชอบมากแล้วหนึ่งในนั้นน่ะมีไอ้แมวชื่อไข่ตุ่นที่ผมเลี้ยงไว้ซึ่งจริงๆเนี่ย อ่ะนั่นคือสถานการณ์ที่ทําให้ผมชอบแมวแล้วน้องน้องน้องไข่ตุ๋นเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะผมจะจําได้เพราะเขาร้องดังมากเขาเป็นแมวที่แบบบึกบืนร้องเสียงดังมากก็เป็นหนึ่งในแมวที่ผมให้อาหารเหมือนกันนอกบ้านนะผ่านมาเป็นปีเลยวันหนึ่งเขามาเรื่อยๆเ,เจอมัง่งไม่เจอมัง้งวันหนึ่งมาเขาก็เพกมาเหมือนขาเขาลากพื้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่เจอมันมาสักพักแล้วว่ามันเป็นไรวะอะไรเงี้ยก็ยังเทข้าวให้เหมือนเดิมแล้วก็ ผ่านไปอีกวันหนึ่งมาอีกผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพาไปหาหมอดีกว่าสงสารเขาอะไรเงี้ยก็เก็บเข้าบ้านวันรุ่งขึ้นก็พาไปหาหมอหมอก็ดูตรวจเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยก็สรุปได้ว่าเส้นประสาทน,น้องอาจจะมีปัญหามีคอร์สอะไรทําไปเลยครับกระตุ้นไฟฟ้าคือใจผมไม่คิดจะเลี้ยงใจแค่คิดว่ารักษาเขาให้เขาหายแล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาแหละเขา น่าจะสนิทน่าจะชอบข้างนอกมากกว่าจนรักษาจนหมอบอกว่ามันต้องตัดมันต้องตัดขาจริงๆเพราะว่าไม่งั้นนะเขาแทะขาตัวเอง mm hmm. เพราะเขาไม่รู้สึกแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินของชีวิตเขาเขาก็แง้มแง้มแง้มขาตัวเองจนจนเป็นแผลเลือดอไหลอะ่ะคิดดูช่วงนั้นะผมมานั่งกายมานั่งเขาเรียกว่าอะไรวะกายภาพแมวแมวใส่คอล่า mm hmm. เพื่อกันไม่ให้เขากัดแผลและพันแผลไว้ เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผมมานั่งแบบดึงขาแมวเงี้ยเออเออเออหนึ่งสองสามสี e uh, uh, uh ่บีบหมอบอกไงบีบบ <c oughs> e uh, ีบเออบีบบีบดึงดึงดึงจนจะถึงวันที่ไปให้หมอเขาเช็คว่ามันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแกะคอล่าออกแกะผ้าพันแผลออกมันคงไม่กัดแล้วแหละเชื่อป่ะเป็นเดือนอะ่ะแกะออกปุ๊บแม่งไม่ถึงนาทีแม่งกัดเลยคือแผลกําลังจะแห้งอะ่ะ ที่นี่อดทนมาแบบยากาศอดทนมาแกะปุ๊บไม่ถึงนาทีหันมาแม่งแงมเงมแงมแบบกํากลังจะตกสะเก็ดอะเลือดสุดท้ายก,ก็ก็เลยต้องตัดขาแล้วก็แบบพอตัดขาปุ๊บก็คงปล่อยออกไปข้างนอกไม่ได้ละไม่งั้นเขาคงแบบโดนหมาไล่ฟัดเลยก็เลยต้องเลี้ยงแมวมีสามขาน้องไข่ขุฎแต่ละน้องพอไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวสองตัว คือเป็นความสงสารล้วนๆเลยไปถ่ายละครที่ที่เชียงคานแล้ว,ท,ว,แบบวทีมงานรู้ว่าแบบพี่เกดชอบแมวทีมงานรู้ว่าแบบพี่เกดชอบแมวแล้วก็แบบมันมีแมวจรตัวหนึ่งที่แบบเป็นแมวเด็กอะแล้วก็ตรงนั้นสภาพแวดล้อมมีแต่หมาแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาคอยให้อาหารนะเขาบอกว่าเนี่ยพี่น้องมันโดนหมากัดตายไปหมดแล้วหรือมันตัวเดียวแม่มันก็ไปไหนไม่รู้แล้วทีมงานก็มาบอกเราพี่เกดมีแมวตัวหนึ่งน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปดูสถานที่จริงเออว่ะน่ารักจริงแล้วมีจะหมาจริงจริงมันแย่แน่ๆถ้าถ้าอยู่ตรงนั้นต่อคนที่เขาคอยให้อาหารเขาก็บอกว่าเออเขาก็เล่าให้ฟังนะมันก่อนมีคนอุ้มไปเลี้ยงแล้วตัวหนึ่งเพื่อนมันไม่มีแล้วอะไรก็เลยต้องเอามาแต่เชื่อปากก่อนเอามาในคิดเลยว่าเราจะไปไว้ตรงไหนวะจัดบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่บ้านแมวแบบหลังใหญ่ๆให้น้องเขาอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นความสงสารล้วน แล้วก็ไม่คิดแล้วจะมีอีกตัวไม่แล้วเพราะว่าคอนเซนเทรตได้เต็มที่แค่2ตัวแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าพอเพราะละครเรื่องนั้นผมเล่นชื่อพอ <_ d ance> เอ,อ่อถ้าเอาเป้าผมคนเดียวผมประสบความสําเร็จนานแล้วการประสบความสําเร็จของแต่ละคนก็แตกต่างเนาะผมมองว่าการประสบความสําเร็จของผมมันคือเรื่องของการได้ทํางานที่ทําอยู่อย่างมีความสุขเจอความสุขของมันในการทํางานผมว่านี่คือเรียกว่าประสบความสาเร็จ ที่สุดแล้วผมว่าผมว่าในโลกใบนี้และโดยเฉพาะยุคนี้นะยุคที่คนอยากจะเรียนรู้อะไรก็ได้เนี่ยคุณสามารถถามตัวเองเลยว่าชีวิตนี้ชอบอะไรคุณสามารถเปิดหาข้อมูลได้ทั่วโลกคุณสามารถที่จะไปเรียนรู้มันและคุณสามารถเอาตัวคุณไปไว้ตรงนั้นได้ด้วยคือผมไไม่ด้รู้สึกว่าการที่คนเรา อาจจะทํางานออฟฟิศอยู่แต่ชอบทําอย่างอื่นจังเลยอะ่ะชอบทําอันนั้นจังเลยอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะในอนาคตคุณอาจจะหยุดตรงนี้แล้วยึดสิ่งที่คุณชอบเป็นอาชีพหลักก็ได้ทุกวันนี้มันแบบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่สื่ออาจจะไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้เรียนจบมาจะเป็นอะไรมีตัวเลือกแค่ไม่กี่ตัวเลือกถูกไหมชอยมันน้อยมากทุกวันนี้มันเวอร์ไวามากแล้วผมรู้สึกว่าคนเราสามารถ เจอตัวเองได้ง่ายๆเพียงแค่คุณได้มีเวลานั่งหลับตาแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าชีวิตนี้ชอบทําอะไรชีวิตนี้อยากทําอะไรถ้าสมมติวันนี้เริ่มต้นได้ว่างานที่เราจะทําต่อไปเนี้ยเป็นงานที่เราได้เงินเดือนกับงานที่เราทําอยู่เนี่ยถ้าฉันเลือกได้ฉันจะไปทําอะไรอันนี้มันมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตหรืออะไรหลายอย่างนะแต่ผมมองกว้างๆถ้าเรากล้าตัดสินใจดูแล้วมันจะเดินไปในมุ่งไปในทางที่เรารักเราชอบ ผมว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณในแบบที่คุณกล้าพูดได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองมีความสุขกับตรงนั้นคุณอาจจะกล้าพูดเลยว่ารายได้มันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแบบมีความสุขว่ะผมว่าเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือนิยามความการประสบความสําเร็จของผมแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยผมแฮปปี้ก็ชอบคนที่แบบดูแลตัวเองได้ชอบคนที่แบบ ชอบคนใจดีชอบคนใจเย็นชอบคนที่ไม่ได้เอาความสุขไปไว้กับโลกโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นข้อแรกๆที่ที่ผมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะที่ผมศรัทธาแล,และชื่นชอบคนแบบนี้เพราะเพราะตัวผมเองผมมองว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นดาบสองคมสำหรับยุคนี้มากๆถ้าไม่มีสติในการใช้มันมันก็ไม่ดีเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่บางครั้งเอาใจไปผูกมัดกับ โซเชียลมีเดียมากจนเกินไปจนกระทั่งโซเชียลมีเดียสร้างความทุกข์ความสุขให้ตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันผมพูดตรงๆเลยเพราะผมเป็นคนแบบนี้ชอบคนที่สามารถจัดการกับตรงนี้ได้และเข้าใจว่าอันนี้โซเชียลมีเดียชีวิตจริงอยู่ตรงนี้โซเชียลมีเดียทำให้เรามีความสุขได้ผมก็เป็นเราก็มีความสุขกับโซเชียลมีเดียเวลาบันเทิงผ่อนคลายมีคนมาชื่นชม บางวันก็มีคนดา่าแต่เพียงแค่คุณต้องรู้ว่าใจเราจริงๆความสุขความทุกข์มันอยู่ตรงไหนไม่ใช่เอาทุกอย่างไปเทให้กับมันผมผมชอบผมชอบคนแบบนี้ที่สามารถรู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยชอบคนที่มีความรู้จักตัวเองมากพอสมควรเอออันดับหนึ่งนิสัยที่รีเควสบ้านไม่เคยล็อกนะมาได้โอ้ดีมากมากครับแฟนครับผม เเรียกว่าเป็นกำลังหลักของผมเลยนะเป็นกำลังหลักของผมที่ที่ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการตั้งแต่แรกๆแ,แล้วเป็นคนไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะแต่ก็มีแฟนคลับอยู่หนึ่งกลุ่มทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มของผมที่ไปไหนมาไหนไปก็เจออะไรเงี้ยเป็นสิบปีที่ยังยังอยู่พัดหลงหายไปบ้างซึ่งแบบไม่เป็นไร ผมจําแต่สิ่งดีๆเลยที่หลายๆคนเคยมีช่วงชีวิตหนึ่งที่คุณมายืนถือป้ายเชียร์ผมอะผมอยากจะบอกว่าแฟนคลับผมทุกคนนะผมเห็นแล้วผมจําได้นะจําได้ว่าเขาเคยทําอะไรให้เราจําได้ว่าวันที่เราแบบไปอีเวนต์แล้วแบบต้องการกําลังใจอะเขามา <ๆ S 1> เขาแบบ <ๆ S 1> เออเราเราเห็นแล้วแบบนั่นน่ะมันคือกําลังใจซับพอร์ตและคอยผลักดันให้เรามีความมั่นใจในตัวเองทําให้เราแบบอยาก สร้างสารร์ผลงานดีๆอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเขามาหาเราเพื่อเขาก็เขาก็มีความสุขที่เขาได้มาหาเราบางคนมาก็อยากได้กําลังใจจากเราเราบอกได้เลยว่าถ้าไหนผมไม่เหนื่อยจนเกินไปครับผมยืนถ่ายรูปก,กับทุกคนจนหมดเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกคุณนะ่ะก็มาให้กําลังใจผมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการให้กันและกัน mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่านั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของผมอยู่ นี่ผมพูดตรงๆเลยนะผมแบบอยู่ช่องสามมาผมก็ไม่เคยคิดจะไปไหนว้าวเงสัญญามามันมีนะมีคนมาติดต่อนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ผมพูดจากใจว่าผมแบบอยู่ที่ช่องสามแล้วแบบผู้ใหญ่ทุกคนพี่ๆทุกคนที่ดูแลผมตมั้งแต่แรกน่ารักกับผมมาตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักกับผมมาตลอดผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมไปถ่ายละครนะมันก็มันมีเหนื่อยบ้างอะ่ะแต่ผมแบบเจอสเสน่ห์ในการทํางานแล้วอะ่ะ ผมเจอความสุขของผมอะแต่ฟุตบอลผมก็มีความสุขได้ไปตื่นไปทํางานมันก็โอเคมันแบบพักผ่อนน้อยในบางทีช่วงที่มันอนาดอัดอะแต่มันไปอยู่กับตรงนั้นอะมันก็สนุกอะผมเลยรู้สึกว่าแบบการทํางานของผมมันมีเป้าหมายมันมีคุณค่าในการที่จะแสดงออกในแต่ละบทบาทแล้วพอละคอรออกไปแล้วก็ต้องมาตื่นเต้นแล้วแบบคนดูก็ชอบอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จในในหน้าที่การงานผมก็มเปนพูดเลยไม่ได้นอกจากว่าแล้วผมจะ คิดจะไปไหนทําไมผมรู้สึกว่ามันแบบมันเจอเว์ที่เราตื่นเช้าไปทํางานแล้วมีความสุขแล้วอ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆผมผมไม่เคยคาดหวังว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าวันหนึ่งผมเคยใหม่เคยสวัสดีพี่เคนสวัสดีพี่น็อตสวัสดีรุ่นพี่หลายๆคนจนวันนี้ก็เด็กก็มาสวัสดีมันก็คงความรู้สึกเดียวก,กันกับตอนที่เราเป็นเด็กแล้วก็วายพี่เขาเอ,อ้าวันหนึ่งแล้ก็ โตขึ้นมาอยู่ตรงเนี้แต่ก็พูดสูดโตก็รู้สึกได้ว่าก็ยังไม่โตเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกแบบอ้าวแค่ทางานมานานกว่าก็ยังรู้สึกว่าแบบนิวเจนอยู่เสมออะไร <laughs> ยเงี้ยยังรู้สึกแบบสนุกกับการทํางานอยู่เสมอ <laughs> ก็เลยถ้าถามว่าสิปีข้างหน้าจะเป็นยังไง <laughs> ผมไม่รู้นะผมอาจจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทอาจจะได้ไปอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ผมคิดไว้อย่างเดียวว่าทุกวันเนี้ยผมมั่นใจว่า ประสบการณ์ของผมมันมันเพิ่มมากขึ้นมันมองอะไรคมชัดมากขึ้นในเรื่องของการทำงานถ้าประสบการณ์ของผมมันสามารถที่จะผลักดันคนอื่นที่มีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความคิดดีแล้วประสบการณ์ของผมจะช่วยใครได้บ้างผมยินดีมากจะอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่านะตรงนี้ผมมีความสุขแล้วกันถ้า1ิปีผมก็คิดว่า ถ้าถ้ายังอยู่เบื้องหน้าได้อยู่หรือจะไปทําเบื้องหลังหรือจะอะไรแต่อยู่ตรงนี้ยผมก็ยินดีโหถ้าให้ขอบคุณนะมีคนขอบคุณเยอะแยะมากมายผมเริ่มต้นจากครอบครัวผมก่อนแล้วกันที่ไม่ได้ถูกเพรเชอร์ไม่ได้ถูกกดดันมันเลยทําให้ผมมีวันนี้มั้งขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสมาให้ มองเห็นศัก,กยภาพและเชื่อมั่นในตัวเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่องพี่พี่ทุกคนพี่สมรักพี่ดิวพี่ยุย้ยพี่ตู่หรือทีมงานที่ดูแลนักแสดงทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสและเชื่อมั่นในเราเชื่อมั่นว่าเราจะเล่นบทนี้ได้นั่นะคือสิ่งที่ทำให้ผมได้เติบโตและมีทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนัอนนกแสดงแล้วก็แฟนคลับขอบคุณตัวเอง ในการที่บางครั้งเรามีามีการเอาชนะตัวเองได้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้มแข็งมากพอที่เราจะชนะตัวเองในกิจกรรมที่มันจะเป็นต้องทําแต่บางครั้งเราอาจจะขี้เกียจไม่อยากทำอะไรผมจะขอบคุณตัวเองเสมอถ้าเกิดว่าผมเอาชนะมันได้ขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจขอบคุณตัวเองที่อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าผมก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่เราแบบบางสถานการณ์ที่มันยากๆในชีวิตหรือว่ายากๆในการทํางานเราก็ สุดฝีมือกับมันแล้วมันก็มีผลตอบรับที่เป็นที่น่าชื่นใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอบคุณตัวเองครับ